พอผมได้ Total Shell มานะครับก็คือรถคันนี้ก็แปลว่าชุด Street Beats ของปีนี้เนี่ยผมได้มาครบ5คันแล้วนะครับแต่อาจจะมีสีที่มันยังไม่ออกบางสีนะครับเราก็สามารถรีวิวได้แล้วครับ Street Beats นะครับจะเป็นหนึ่งในชุดที่ผมชอบมากนะครับเพราะว่ามันมีรถแปลกๆออกมาเยอะมาดูกันครับว่า5คันนี้ปีนี้มีอะไรบ้างครับแล้วก็จะมาแกะโชว์กันนะครับคันที่1นะครับ 1/5 ก็คือ Hot Wheeler นะครับมองหน้าเฉยๆเนี่ยอาจจะสงสัยว่ามันเป็นรถอะไรนะครับเดี๋ยวเราแกะแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังคันนี้เนี่ยจะมี Special Feature ด้วยนะครับก็จะทำให้ส่วนตรงปากของรถเนี่ยสามารถขยับได้เมื่อตอนที่ล้อมันหมุนนะครับก็เป็นฟีเจอร์น่ารักน่ารักนะครับที่มากับรถคันนี้นี่นะครับดูหน้าครับดูด้านข้างครับขยับอย่างนี้ได้ด้วยนะครับมันคือตัวอะไรครับจริงๆแล้วมันเป็นหมานะครับ Hot Wheeler เนี่ยก็เป็นชื่อที่มากับคำว่า Rottweiler นะครับก็เป็นหมาพันธุ์ Rottweiler ครับปีนี้ออกมา2สีนะครับสีส้มกับสีแดงเข้มแบบนี้นะครับผมว่าสีแดงเท่กว่าดูเป็นหมาโหดเนี่ยนะครับถ้านึก Rottweiler ไม่ออกก็หน้าตาประมาณนี้ครับไม่ใช่หรอครับนี่ครับเดี๋ยวมีแยกเขี้ยวนะครับแยกเขี้ยวโหดๆเลยครับโหดฮะลูกโหดมากนะครับไม่ใช่นะครับจริงๆหน้าประมาณนี้ครับประมาณรถไวเลอร์อย่างนี้นะครับนี่นะครับกิมมิคของคันนี้นะครับก็อย่างที่บอกมันสามารถเคลื่อนที่ไปด้วยนะครับแล้วก็สามารถกัดขย้ำไปด้วยได้นะครับก็เอามาเล่นกันสนุกครับคันที่2นะครับเป็นรถวัวนะครับสเตียเครียโดยทุกปีเนี่ย Hot Wheels จะทำรถออกมาเพื่อฉลองปีนักกษัตริย์จีนนะครับอย่างปีที่แล้วก็เป็นปีหนูนะครับปีชวดเขาก็ทำเป็นรถหนูออกมาปีนี้เป็นปีฉลูเป็นรถวัวเขาก็เลยทำเป็นวัวออกมาครับทำไมเราถึงรู้นะครับเพราะว่าบนหัวของรถเนี่ยจะมีคำภาษาจีนเขียนว่าวัวอยู่ครับเนี่ยนะครับด้านนี้ครับเขียนว่าเหนียวนะครับที่แปลว่าวัวพร้อมกับเลขที่11นะครับที่มาจาก2021นะครับเรามาดูเทียบกับวัวจริงๆเนี่ยก็หน้าตาคล้ายกันอยู่นะครับนอกจากนั้นรถยังออกมาเป็นสีแดงด้วยครับซึ่งเป็นสีมงคลของจีนครับคันที่3นะครับคนเห็นหน้าตามันอาจจะนึกไม่ออกว่ามันคือตัวอะไรนะครับอาจจะเป็นแบบปากกาหรือเปล่าดูหัวแหลมๆนะครับเดี๋ยวเราแกะออกมาก่อนแล้วเราค่อยเฉลยว่ามันคืออะไรนะครับชื่อของมันเนี่ยก็คือชื่อ Praying Menace มาดูหน้าครับพอนึกออกยังครับมันคล้ายตัวอะไรครับโอ้โหผมดูมุมนี้นี่คล้ายมากเลยชื่อมันมาจาก Praying Mantis นะครับ Praying Mantis แปลว่าตะกะแตนตำข้าวครับเริ่มพอนึกออกแล้วใช่ไหมครับเจ้าตัวนี้นะครับตะกะแตนตำข้าวนะครับโอ้โหเพราะฉะนั้นพอเราดูเทียบกับของจริงแล้วนึกออกเลยว่ามันเป็นตัวเดียวกันแน่ๆครับปีนี้รถคันนี้ออกมา2สีนะครับมีเหลืองชมพูแล้วก็อีกคันนึงเป็นสีแดงไปเลยนะครับสีแดงนี่ก็เพิ่งออกนะครับคันที่4นะครับเป็นรถที่มันมีลายแมงมุมอยู่ข้างบนนะครับArush Norod นะครับคันนี้เนี่ยโอ้ผมชอบจินตนาการเขามากเลยเขาบอกว่ามันใส่เครื่องยนต์แรงมากนะครับจนทำให้มันสามารถวิ่งได้ถึง534กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้โหรถอะไรจะวิ่งได้เร็วขนาดนั้นนะครับชื่อของมันนะครับมาจากการผสมสองคำนะครับ Arachnid ที่แปลว่าแมงมุมนะครับแล้วก็ Hot Rod ที่แปลว่ารถซิ่งนะครับสไตล์อเมริกันก็ด้านบนนะครับจะเป็นตัวเงินที่เป็นคล้ายๆกับตัวแมงมุมเกาะอยู่บนรถนะครับด้านท้ายมีไอพ่นด้วยโอ้โหเป็นสุดยอดรถนะครับแค่ดูก็มันแล้วคันนี้เนี่ยปีนี้ออกมา2แบบนะครับมีรถธรรมดาแพ็คฟ้าแล้วก็ออกมาเป็น Hot Wheels ID นะครับซึ่ง Hot Wheels ID เนี่ยเราสามารถใส่เข้าไปในเกมได้แล้วมันก็จะหายากกว่าด้วยนี่นะครับดีไซน์เนี่ยก็จะออกมาเป็นแมงมุมนะครับซึ่งด้านข้างเนี่ยก็จะมีจุดตากลมเล็กๆคล้ายๆกับตาแมงมุมซึ่งแมงมุมเนี่ยจะมีตาแบบนี้อยู่8ดวงนะครับแล้วสีของรถเนี่ยก็คล้ายๆกับแมงมุมตัวนี้เลยครับลองเทียบกันดูนะครับเป็นสีเขียวเมทัลลิกเหมือนกันครับคันสุดท้ายนะครับชื่อว่า Total Shell นะครับเป็นรถรูปเต่าซึ่งผมก็ชอบเต่าอยู่มากเลยครับคราวนี้เนี่ยมันไม่ใช่เต่าธรรมดานะครับเป็นเต่าที่มีอยู่จริงครับ Hot Wheels นะครับทำรถคันนี้เนี่ยมาจากเต่าตัวนึงนะครับชื่อว่าHelix the Turtle นะครับซึ่ง Helix เนี่ยมันมีความผิดปกติอย่างนึงคือตอนเกิดเนี่ยกระดูกสันหลังมันบิดครับทำให้ขาหลังเนี่ยมันชูขึ้นแทนที่มันจะทิ่มลง
จ้าของเขาก็สงสารนะครับว่าโอ้เฮลิกซ์เนี่ยมันเคลื่อนที่ได้ยากมากเขาก็เลยเอาล้อสเก็ตบอร์ดเนี่ยมาใส่ให้ที่ท้องนะครับคล้ายๆกับรถฮอตวิวคันนี้เลยครับแล้วเฮลิกซ์เนี่ยก็สามารถใช้ชีวิตต่อไปได้นะครับโดยที่มีล้อสเก็ตบอร์ดเนี่ยแทนขาหลังแล้วมันก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่ไม่สามารถเดินได้แล้วก็ต้องนั่งวีลแชร์นะครับปัจจุบันเฮลิกซ์เสียชีวิตไปแล้วนะครับแต่ว่าคนก็ยังจดจำอยู่ครับโทโทเชลเป็นรถที่ออกใหม่ปีนี้นะครับแล้วก็ออกมา2สีนะครับมีสีเขียวแบบนี้แล้วก็สีแดงอีกคันนึงครับถ้าชอบคอนเทนต์อย่างนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์วิดีโอให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืม Subscribe นะครับที่ช่องฟุงแก๊กครับใน Facebook เรามีเพจชื่อว่า Hot Wheels Hunters นะครับสามารถไปกดไลค์กดติดตามกันได้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมกันแล้วก็พบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ